เรื่องทุกย่อมเกิดแต่ของที่รักปิยชาติกสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีก็โดยสมัยนั้นแล บุตรน้อยคนเดียวของครหะบดีผู้หนึ่งซึ่งเป็นที่รักที่ชอบใจได้สิ้นชีวิตลงเพราะการสิ้นชีวิตของบุตรน้อยคนเดียวนั้นการงานย่อมไม่แจ่มแจ้งอาหารย่อมไม่ปรากฏครหะบดีนั้นได้ไปยังป่าช้าแล้วแล้วเล่าๆ คร่ำครวญถึงบุตรว่าบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนครั้งนั้นแลคฤหบดีนั้นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสกับคฤหบดีว่าดูกร,ราคฤหบดีอินทรีย์ไม่เป็นของท่านผู้ตั้งอยู่ในจิตของตนท่านมีอินทรีย์เป็นอย่างอื่นไปคฤหะบดีนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำไมข้าพระองค์จะไม่มีอินทรีย์เป็นอย่างอื่นเล่า เพราะว่าบุตรน้อยคนเดียวของข้าพระองค์ซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจได้ทำกาละเสียแล้วเพราะการทํากาละของบุตรน้อยคนเดียวนั้นการงานย่อมไม่แจ่มแจ้งอาหารย่อมไม่ปรากฏข้าพระองค์ไปยังป่าชา้าแล้วแล้วเล่าเล่าคร่ำครวญถึงบุตรนั้นว่าบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหน บุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนดูกระคาหาบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าโศกปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจักเป็นอย่างนั้นได้อย่างไร ความจริงความยินดีและความสมมนัสย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักครั้งนั้นแลคารหะบดีนั้นไม่ยินดีไม่คัดค้านพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากที่นั่งแล้วหลีกไปก็สมัยนั้นแหลนักเลงสกาเป็นอันมาก เล่นสกากันอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคคฤหบดีนั้นเข้าไปหานักเลงสกาเหล่านั้นแล้วได้กล่าวกับนักเลงสกาเหล่านั้นว่าดูกระท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพรเจ้าขอโอกาสข้าพรเจ้าได้เข้าไปเฝ้าพระสมณะโคดมถึงที่ประทับ พระสมณะโคดมได้ตรัสกับข้าพเจ้าผู้นั่งเรียบร้อยแล้วว่าดูกระะคฤหบดีอินทรีย์ไม่เป็นของท่านผู้ตั้งอยู่ในจิตของตนท่านมีอินทรีย์เป็นอย่างอื่นไปเมื่อพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าได้กราบทูลพระสมณะโคดมว่า เพราะว่าบุตรน้อยคนเดียวของข้าพระองค์ซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจได้กระทำกาละเสียแล้วเพราะการทำกาละของบุตรน้อยคนเดียวนั้นการงานย่อมไม่แจ่มแจ้งอาหารย่อมไม่ปรากฏข้าพระองค์ไปยังปา่าช้าคร่ำครวญถึงบุตรว่าบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหนบุตรน้อยคนเดียวอยู่ไหน เมื่อข้าพเจ้าทูลอย่างนี้แล้วพระสมณะโคดมได้ตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าโสกะ、ปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปยาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักเมื่อพระสมณะโคดมตรัสอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าได้กราบทูลว่า จักเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรความจริงความยินดีและความสมนัดย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักนักเลงสกาเหล่านั้นได้กล่าวว่าดูกราคาหาบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าความยินดีและความสมนัดย่อมเกิดแต่ของที่รัก เป็นมาแต่ของที่รักครั้งนั้นแลหละคฤหะบดีนั้นคิดว่าความเห็นของเราสมกันกับนักเลงสกาทั้งหลายดังนี้แล้วหลีกไปเรื่องที่พูดกันนี้ได้แพร่เข้าไปถึงในพระราชวังโดยลำดับพระเจ้าประเสนที่โกศล ได้ตรัสเรียกพระนางมันลิกาเทวีมาแล้วตรัสว่าดูกระมันลิกาคำว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักนี้พระสมณโคดมของเธอตรัสหรือพระนางมันลิกาเทวี กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชถ้าคำนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสจริงคำนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพคะก็พระนางมัลลิกานีอนุโมทนาตามพระดำรัสที่พระสัมมาณโคโดมตรัสเท่านั้นว่าถ้าคำนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสจริงคำนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพคะเปรียบเหมือนสิทธิอนุโมทนา ตามคำที่อาจารย์กล่าวว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์ดูกระมัลิกาเธอจงลบหน้าไปเสียเธอจงพินาศพระนางมัลิกาเทวีเรียกพรามชื่อนาลิสังคะมาแล้วตรัสว่ามานี่แนะ่ท่านพรามขอท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ แล้วถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระองค์ด้วยเสียงกล้าวแล้วทูลถามตามคําของฉันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนางมัลลิกาเทวีขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวทูลถ,ถามถึงความมีพระอาพาธน้อยมีพระโรคเบาบางทรงกระปรีก้กระเปร่ามีพระกำลัง ทรงพระสําราญและท่านจงทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระวาจาว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักดังนี้พระผู้มีพระภาคตรัสจริงหรือ พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แก่ท่านอย่างไรท่านพึงเรียนพระดำรัตนั้นให้ดีแล้วมาบอกแก่ฉันอันพระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสไม่ผิดพลาดนาลิชังคะพรามรับพระสาวนีพระนางมัลลิกาแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัย กับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระโคโดมพระนางมลิกาเทวีขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของท่านพระโคโดมด้วยเสียงกล้าวทูลถามถึงความมีพระอาพาธน้อย มีพระโรคเบาบางทรงกระปรี้กระเปรามีพระกำลังทรงพระสำราญและรับสั่งทูลถามอย่างนี้ว่าพระวาจานี้ว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุป,ปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักดังนี้พระผู้มีพระภาคตัดจริงหรือพระผู้มีพระภาค ตรัสตอบว่าดูกระ,ระพราข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าโสกปริเทวะทุกโทมนสและอุปาญาย่อมเกิดแตกของที่รักเป็นมาแตกของที่รักข้อว่าโสกปริเทวะทุกโทมนัต และอุปายาตย่อมเกิดแตกของที่รักเป็นมาแตกของที่รักอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้เรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี้แหลมารดาของหญิงคนหนึ่งได้เสียชีวิตเพราะการเสียชีวิตของมารดานั้นหญิงคนนั้นเป็นบ้า มีจิตฟุ้งซ่านเข้าไปตามถนนทุกถนนตามตรอกทุกตรอกแล้วได้ถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้พบมารดาของฉันบ้างไหมท่านทั้งหลายได้พบมารดาของฉันบ้างไหมเรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี้แหละบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิง บุตรธิดาของหญิงคนหนึ่งได้เสียชีวิตเพราะการเสียชีวิตของบิดาเป็นต้นนั้นหญิงคนนั้นเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเข้าไปตามถนนทุกถนนตามตรอกทุกตรอกแล้วได้ถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้พบบิดาของฉันบ้างไหมท่านทั้งหลาย ได้พบปิดาของฉันบ้างไหมดูกร,รัพรามเรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี้แหละมารดาของชายคนหนึ่งได้เสียชีวิตเพราะการเสียชีวิตของมารดานั้นชายคนนั้นเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเข้าไปตามถนนทุกถนน ตามตรอกทุกตรอกแล้วได้ถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้พบมันดาของข้าพเจ้าบ้างไหมท่านทั้งหลายได้พบมันดาของข้าพเจ้าบ้างไหมเรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี้แหละบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรทิดา ของชายคนหนึ่งได้เสียชีวิตเพราะการเสียชีวิตของบิดาเป็นต้นนั้นชายคนนั้นเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านเข้าไปตามถนนทุกถนนตามตรอกทุกตรอกแล้วได้ถามอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้พบบิดาของข้าพเจ้าบ้างไหมท่านทั้งหลายได้พบบิดาของข้าพเจ้าบ้างไหม ข้อว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักอย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายแม้นี้ดูกระรพรามเรื่องเคยมีมาแล้วในพระนครสาวัตถีนี้แหละหญิงคนหนึ่ง ได้ไปยังสกุลของญาติพวกญาติของหญิงนั้นใครจะพรากสามีของหญิงนั้นแล้วยกหญิงนั้นให้แก่ชายอื่นแต่หญิงนั้นไม่ปรารถนาชายคนนั้นครั้งนั้นแหละหญิงนั้นได้บอกกับสามีว่าถ้าแต่ลูกเจ้าพวกญาติของดิฉันใครจะพากท่านเสีย แล้วยกดิฉันให้แก่ชายอื่นแต่ดิฉันไม่ปรารถนาชายคนนั้นบุรุษผู้เป็นสามีได้ตัดหญิงผู้เป็นภรรยานั้นออกเป็นสองท่อนแล้วจึงพาตนด้วยความรักว่าเราทั้งสองจักตายไปด้วยกันข้อว่าโสกะปริเทวะทุกขโทมนัส และอุปายาตย่อมเกิดแต่ของที่รักอย่างไรท่านพึงโปรดทราบโดยปริยายแม้นี้ลำดับนั้นแลนาลิชังคะพราหม์ชื่นชมอนุโมทนาพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งได้เข้าไปเฝ้าพระนางมัลลิกาเทวีอย่างที่ประทับ ครั้นแล้วได้กราบทูลถึงการที่ได้เจรจาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคทั้งหมดแก่พระนางมัลิกาเทวีลำดับนั้นแลพระนางมัลิกาเทวีได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลถึงที่ประทับแล้วได้ทูลถามพระเจ้าประเสนที่โกศลว่า ข้าแต่มหาราชาพระกุมารีพระนามว่าวชิรีเป็นที่รักของทูลกระหม่อมหรือพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสตอบว่าอย่างนั้นมัลลิกาวชิรีกุมารีเป็นที่รักของฉันข้าแต่พระมหาราชาทูลกระหม่อมจะท่งเข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นชไหนะ เพราะพระวัชิรีกุมารีแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปโซกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตจะพึงเกิดขึ้นแก่ทูลกระหม่อมหรือหาไม่เพคะดูกระมันฑิกาเพราะวชิรีกุมารีแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของฉันก็พึงเป็นอย่างอื่นไปทำไม โศกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปายาตจักไม่เกิดแก่ชั้นเล่าข้าแต่พระมหาราชาพระนางวาสภคติยาเป็นที่รักของทูลกระหม่อมหรือเพคะอย่างนั้นมัลลิกาพระนางวาสภคติยาเป็นที่รักของฉันข้าแต่พระมหาราชา เพราะพระนางวาสภคติยาแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปโสซกะปริเทวะทุก์ขโทมนัสและอุปายาตพึ่งเกิดขึ้นแก่ทูลกระหม่อมหรือหาไม่เพคะดูกระมลิกาเพราะวาสภขัติยาแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของฉันก็พึงเป็นอย่างอื่นไปทำไม โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุป,ปายาตจักไม่เกิดแก่ชั้นเล่าข้าแต่พระมหาราชาท่านวิทูทพะเสนาบดีเป็นที่รักของทูลกระหม่อมหรือเพคะอย่างนั้นมัลลิกาวิทูทพะเสนาบดีเป็นที่รักของฉันเพราะท่านวิทูทพะเสนาบดี แปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปโซกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตจะพึงเกิดแก่ทูลกระหม่อมหรือหาไม่เพคะดูกระมันลิกาเพราะวิตถูทพะเสนาบดีแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของฉันก็พึงเป็นอย่างอื่นไปทำไมโซกะปริเทวะ ทุกโทมนัสและอุป,ปายาตจักไม่เกิดแก่ชั้นเล่าข้าแต่พระมหาราชาหม่อมฉันเป็นที่รักของทูลกระหม่อมหรือเพคะอย่างนั้นมันลิกาเธอเป็นที่รักของฉันข้าแต่พระมหาราชาพระหม่อมฉันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปโซกะปริเทวะทุก โทมนัสและอุปายาตจะพึงเกิดแก่ทูลกระหม่อมหรือหาไม่เพคะดูกะระมลิกาเพราะเธอแปลปรวนเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของฉันก็พึงเป็นอย่างอื่นไปทำไมโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจะไม่เกิดแก่ฉันเล่า ข้าแต่พระมหาราชาแคว้นกาสีและแคว้นโกศนเป็นที่รักของทูลกระหม่อมหรือเพคะอย่างนั้นมัลลิกาแคว้นกาสีและแคว้นโกศนเป็นที่รักของฉันเพราะอนุภาพแห่งแควนกาสีและแคว้นโกศนเราจึงได้ใช้สอยแก่นจันทอันเกิดแต่แคว้นกาสีได้ทัดทรงดอกไม้ของหอม แลละเครรื่องูปไข้าแต่พระมหาราชาทุนกระหม่อมจะส่งเข้าพระไทยความข้อนั้นเป็นไฉนพระแคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปโสซกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตจะพึงเกิดแก่ทุนกระหม่อมหรือหาไม่เพคะดูกรมัลิกา พราะแคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปลปวนเป็นอย่างอื่นแม้ชีวิตของฉันก็พึงเป็นอย่างอื่นไปทำไมโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัตและอุปายาตจักไม่เกิดแก่ฉันเล่าข้าแต่พระมหาราชาข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอาหารหันตรัสรู้เองโดยชอบทรงวุ่งหมายเอาตรัสไว้ว่าโสซกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตย่อมเกิดแต่ของที่รักเป็นมาแต่ของที่รักเพคะดูกระมลิกาหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาเท่าที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น คงจะทรงเห็นชัดแทงตลอดด้วยพระปัญญามานี่เถิดมัลลิกาช่วยล้างมือให้ทีเถิดครั้งนั้นแหลพระเจ้าประเสนที่โกศลสเสด็จลุกขึ้นจากอาจทรงพระภูษาเฉวียงพระอังสาข้างหนึ่งทรงประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ แล้วทรงเปล่งพระอุทานว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น เรื่องทุกย่อมเกิดแต่ของที่รักจบ